คยคิดไหมคะวันหนึ่งอ่ะจากพี่วีคืองานเยอะๆแล้วอยู่ดีจะเงียบหายไปขนาดนี้คุณป้อไม่คิดนะคะคิดว่างานแสดงมันก็ต้องมีมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะไม่มีงานเลยแล้วอย่างเงี้ยในการที่เราเป็นดาราแล้วพอเรามาเป็นพ่อค้ามาเป็นแม่ค้ากันเนี้ยเขินไหมเออเขินไหมโอ้ยทำแล้วคุณพี่เอกเลยคุณที่บ้านเคยเสียบด้วยว้ายคุณหวานมากค่ะการเกิดตรงนี้เร็วค่ะเร็วค่ะสวัสดีครับซุปตาพารวยพร้อมทุกอาทิตย์แบบนี้เจอกันนะบ่าย 2:15 นะผู้ชมใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราบุกมาถึงคลอง3เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้อาชีพการขายหมูสเต๊ะถูกต้องแล้วค่ะต้องบอกว่าหมูสเต๊ะเจ้านี้นะอร่อยนี่น้ำจิ้มรสเคยชิมมาแล้วยืนตรงนี้เนี่ยหอมฟุ้งไปถึงตรงนี้เลยจ้ะใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะพ่อค้าคุณหน้าคุณตาอย่างดีพี่วีวีรชัยค่ะกับร้านวีรชัยหมูสเต๊ะพี่วีของเราเนี่ยกับภรรยาค่ะไปค่ะขอต้อนรับนะคะพี่วีวีรชัยและคุณพ่อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวยอยู่หล่ออยู่เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมจริงแต่ตอนนี้ขอชิมก่อนได้ไหมอ่ะได้เลย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 วันก่อนชิมแล้วน้ำจิ้มอร่อยมากพี่เอกขนมปังน้ำจิ้มดีหมูค่ะมาถึงกินกันเลยนะเนี่ยหมูนุ่มหมูนุ่มน้ำจิ้มอร่อยเลิศอันนี้สูตรใครคะสูตรจากคนนี้เขาเลยเขาไปเอามาจากไหนครับคุณอ่ะก็พี่สะพ้ายให้สูตรมานิดหน่อยเราเติมแต่งเอาตามตามใช่ว่าเราควรจะมีรสชาติยังไงให้ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยอาจจะมีรสชาติเผ็ดมันเข้มข้นแล้วก็เหนียวกินแล้วแบบติดเลยค่ะขายมานานยังขายหมูสเต๊ะขายที่นี่ประมาณ7-8 เดือน7-8 เดือนแล้วแต่ก่อนนั่งเคยขายแล้วขายแล้วแต่เราหยุดเราไปขายไข่กระทะเนาะตอนนั้นทำไมถึงหยุดอะคะหมายถึงขายหมูเต๊ะแล้วหยุดนี่คือเราไปขายเล่นๆในกองถ่ายอยากกินหมูเต๊ะกันไหมเดี๋ยวพี่มาย่างกันตรงนี้เลยอะไรเงี้ยว้าวเอาเอาเอาเออเพราะวันนี้เขาเพิ่งได้สูตรใหม่ๆน้ำจิ้มเขาก็ทำได้อยู่แล้วใช่หมูเต๊ะเราแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างรสชาติหมูของเราเนี่ยมันจะมีรสชาติหน่อยๆชอบที่ไม่เค็มด้วยใช่เออสมัยนี้ต้องไม่เค็มเดี๋ยวนี้ก็ต้องสุขภาพด้วยแล้วก็น้ำจิ้มเดี๋ยวว่ากันส่วนน้ำจิ้มนี่ก็รสชาติมันไม่หวานเราจะมีรสชาติเผ็ดนิดๆเผ็ดๆปลายคอราคาขายชุดเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะเมื่อก่อนเราขายอยู่50-60นะคะด้วยกี่ไม้10ไม้ค่ะ10ไม้ชุดเล็กค่ะชุดเล็กค่ะแล้วตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจคือของมันขึ้นบางอย่างหนูเลยต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นราคา70บาทมี10ไม้มีขนมปังให้1ชุดคือชุดเล็กชุดนี้น้ำจิ้มแล้วก็นี่เขาเรียกว่าอะไรนะชุดอาจารย์อาจารย์มีแตงกวาพร้อมกันอร่อยใช่ชุดหนึ่ง70บาทก็ราคาตามท้องตลาดไม่ได้แพงใช่ค่ะหมูแพงจะตายเดี๋ยวนี้แต่หนูขายทำเป็น3ชุด3แบบด้วยกันคือชุดเล็กกลางใหญ่แล้ววันนึงขายได้ประมาณกี่ชุดถ้าหลังจากออกรายการมาแสดงว่าคนซื้อเยอะเลยใช่ไหมคะก็จากเดิม 4-5 ชุดนะตอนนี้20กว่าชุดแล้วค่ะโอ้ยดีจังเลยเดี๋ยวไปจะเพิ่มเป็นร้อยเป็นพันออกรายการนี้เป็นร้อยก่อนเป็นร้อยก่อนจะทำให้ทันดี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 จะทำให้ทันมาอุดหนุนก็ได้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนจุดไหนของหมู่บ้านอยู่ตรงหมู่บ้านพฤกษา12ค่ะแล้วก็ปากซอยคลองสามปากซอย21/1นะคะหลังโรงเรียนศรีวลีนะคะด้านหลังเลยวงเวียนค่ะเนื้อใครขับรถผ่านมาก็ปักหมุดได้เลยนะปักหมุดโรงเรียนก็เคยเห็นแล้วว่ารสชาติดีมากอร่อยจริงๆค่ะแล้วช่วงมันมีช่วงที่แบบเราเริ่มทำแล้วมันมีขายไม่ได้บ้างแล้วตอนนั้นเราท้อไหมคะมันก็ท้ออยู่เมื่อวานก็เหลือ นี่วันนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาถ่ายสดไลฟ์สดติ๊กต็อกเลยก็ไลฟ์ไปเลยแล้วก็เนี่ยปิ้งแล้วก็ใครจะมาเขาจะได้เห็นวิธีการทำนู่นนี่เขาชอบคนดูชอบเขาชอบแบบนั้นนะโอ้บางคนขายลูกชิ้นปิ้งเขายังไลฟ์สดเลยนี่นี่คิดนี่คิดแล้วแล้วเคยคิดจะไปแบบขายตามตลาดที่คนเยอะๆไหมคะก็ดูแล้วมันก็ดูแล้วเหมือนเขาลูกค้าเขาไม่ค่อยมีแล้วแต่เขามีคนแนะนำนะบอกว่าให้ไปขายดูพี่ต้องไปลองไปขายดูนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องสักเดือนก่อนนะถึงจะมีลูกค้าจำเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ว่ามันเป็นหน้าบ้านเราไม่ต้องเสียค่าเช่าใช่ค่าเช่าก็อาจจะเหนื่อยๆก็ประมาณสักห้าสิบไม้อ่ะถึง50ไม้หรือ60ไม้มั้งถ้าไปตลาดใช่ไหมใช่ต้องขายเป็นเกิน50ไม้เป็นค่าเช่าไปแล้วค่าเช่า300 150ประมาณเนี้ยค่าเช่าแต่ละที่อะค่ะแต่มันก็มีคนแนะนำนะลองไปเดินที่ตลาดแล้วที่เนี่ยเคยคิดอยู่แต่แล้วว่าเราก็จะค
ิดว่าจะยังไงกันก็ดูจากตรงหน้าบ้านนี้ก่อนเอาตรงหน้าบ้านถ้าของเราอร่อยนะไม่ว่าจะอยู่ลึกสุดซอยแค่ไหนคนก็ตามใช้เวลานิดนึงทีนี้เรามาคุยกันถึงช่วงชีวิตพี่วีนะครับที่แบบมาถึงช่วงชีวิตที่จุดเปลี่ยนมันเกิดจากอะไรมันไม่มีงานพอมันไม่มีงานเราก็ต้องช่วงปีที่แบบงานเยอะๆละครสักกี่เรื่องประมาณ5 6 7 5 6ตอนนั้นปีไหนทราบจำพอจำได้ไหมครับประมาณปีก็ขาดไปสัก4ปี3ปีที่แล้วเองเนี่ยช่วงโควิดป่ะคะพี่วีช่วงโควิดแล้วอยู่ดีทำไมถึงหันมาขายหมูสเต็กคือเราเคยขายมาก่อนแล้วแล้วบริเวณบ้านที่เรามาซื้ออยู่เนี่ยเขาคนขายเก่าเนี่ยคือเขาตายไปหมดแล้วตอนแรกเขาขายแม่เขามาขายแม่เขาก็เสียชีวิตไปแต่นี้ลูกเขามาขายลูกเขาก็เสียชีวิตไปอีกแต่นี้เมียมาขายเมียอย่างเลยได้ไหมอย่างสิต้องไม่ใช่เหตุผลนะไม่ใช่เหตุผลที่มาขายหมูสเต๊กนะให้ตายคุณพ่อขายทุกอย่างไม่ใช่แค่หมูสเต๊กอาหารเช้ามีอะไรกันขายทุกอย่างเลยค่ะไข่กระทงไข่กระทะไข่กระทะก็ขายทำอาหารอร่อยอาหารตามสั่งขายหลายอย่างมากเลยเคยคิดไหมคะวันหนึ่งอ่ะจากพี่วีคืองานเยอะๆแล้วอยู่ดีจะเงียบหายไปขนาดนี้คุณป้อไม่คิดนะคะคิดว่างานแสดงมันก็ต้องมีมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันเกิดแบบนี้ไปแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะสู้ต่อไปค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะไม่มีงานเลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันแบบมันหลังจากโควิดมันเปลี่ยนไปงบการเงินหรืออะไรก็ตามมันก็งบน้อยลงใช่ในเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่พี่วีได้ออกรายการหรือว่ามีคนรู้เรื่องราวของพี่วีมีผู้จัดติดต่อมาบ้างหรือยังคะมีพี่เอเวอร์โอลิเวอร์มีพี่โอลิเวอร์ติดต่อมาพี่ถามีพี่ถาติดต่อมาแล้วก็มีน้องที่ก็ทำละครคุณธรรมโอ้โหตอนนี้ก็คือละครเยอะเลยก็รับหมดเลยไหมคะก็รับหมดอยู่ใช้คิวเยอะไหมคะยังยังเลยแต่เดี๋ยวแสดงว่าจะเตรียมงานอยู่ของพี่เวอร์นี่เคยไปเล่นเลยนะค่ะแกถ่ายอยู่แล้วแกก็ไปเล่นเลยดึงไปเล่นเลยพี่โอลิเวอร์ให้เงินเลยใช่ไหมใช่ใช่ให้เงินไปเลยให้เงินไม่ต้องเล่นน่ารักโยบ้าเล่นดิเล่นแกจะไม่ต้องรอแกบอกว่าถึงปลายเดือนแล้วพี่ก็เอาตังไปปลายเดือนพี่ก็เอาตังไปเขาปกติละครกว่าจะได้กันเนาะต้องปิดกล้องต้องอะไรอย่างงี้อันนี้ก็น่ารักอ่ะแต่ในงบที่น่ารักตอนนี้นะเพราะว่าเขาทำงบมาเรียบร้อยแล้วเบอร์เขาบอกเขาทำงบมาเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างเงี้ยในการที่เราเป็นดาราแล้วพอเรามาเป็นพ่อค้ามาเป็นแม่ค้ากันเนี้ยเขินไหมเออเขินไหมพี่เฉยเฉยพี่เฉยมากเลยคนเราต้องขยันทำมาหากินมันก็มีบ้างแบบว่าเอ้ยทำเหรอก็ทำสิครับไม่ทำแล้วจะกินยังไงอย่างทุนเนี้ยทุนที่มาเปิดร้านหมูสเต๊กเนี้ยใช้เยอะมาเยอะอยู่นะประมาณ1,000โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะไม่ใช่เราเปิดเราขายน้อยเราดูลูกค้าก่อนคือจริงๆไม่ต้องลงทุนเยอะเราขายดูตลาดก่อนคือของอ่ะของอยู่แล้วไม่ได้ซื้อของที่เคยที่เอาไปขายตามอยู่แล้วอ่ะใช่ที่ไปขายเมื่อก่อนที่เคยขายอ่ะเคยขายตามกองถ่ายอะไรเงี้ยเราก็เอาของนั่นแหละรื้อของเก่ามาใช้เตา20ปี10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็มาขายหน้าบ้านถูกต้องค่าเช่าก็ไม่ต้องเสียเนาะตอนนี้หน้าบ้านอ่ะคนอ่ะขับรถผ่านไม่ค่อยจอดกันอยากจะบอกคนที่ขับรถผ่านยังไงช่วยจอดหน่อยได้ไหมจอดเถอะจอดเถอะพวกเธออย่าขับติดป้ายใหญ่ๆเลยจอดเถอะติดป้ายว่าใครจอดซื้อหมูเต๊ะขอให้รวยเออเฮ้ยทำอวยไงทำอวยใช่ขอให้รวยแต่ก็มีตั้งแต่ที่ไปออกรายการมานะก็มีพวกแฟนคลับมีก็เขาสั่งมาช่วยกันเยอะเลยนะน่ารักจังเลยอ่ะช่วยจนยาวจนปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีอยู่นะยังมีคนว่าใครที่แบบว่าอยากให้ร้านหมูเต๊ะของทั้งสองท่านไปออกบูธหรือออกอะไรเงี้ยติดต่อทางไหนให้เบอร์อีกทีนึง0899237116ครับมี ID LINE ด้วยนะคะ PORTNG2521 นะคะป้อแป้ง2521ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอยากให้ไปซ่อมไฟไปดูปั๊มน้ำเขาทำได้หรอไปสิกูทำได้หรอคะผมทำทุกอย่างสามารถรอบตัวค่ะทำอะไรบ้างนะคะซ่อมไฟไฟฟ้าไฟฟ้าก็โอเคแล้วได้อยู่ครับเมื่อเช้าที่บ้านไฟเพิ่งดับใช่ก็บอกไฟดับวันหลังโทรเลยนะพี่วีไฟดับใกล้ใกล้ใกล้ตีสี่มาได้ไหมคะขอค่ารถสัก 8,000 ได้ไหมฮะใช่ไปเก็บพี่เอกี้เลยค่ะเพราะพี่เอกี้ขายน้ำหอมตั้งแต่ตีสี่จริงเหรอถ้าตื่นเช้าก็น่ารักสุดมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมหน่อยไหมคะบางคนอาจจะกำลังท้อกับชีวิตอาจจะเจอประสบปัญหาแบบพี่วีอาจจะยิ่งกว่าพี่วีไม่รู้จะทำยังไง
ทุกคนมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมมันมีอยู่อย่างเดียวว่าคุณจะต้องลุกขึ้นสู้คุณอย่าไปท้อเดี๋ยวคนที่อยู่ข้างหลังอย่างภรรยาหรือลูกเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเราต้องสู้ด้วยกันสำคัญที่สุดเลยเวลาที่แบบเรามีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยกำลังใจจากคนใกล้ตัวสำคัญที่สุดอยากบอกอะไรซึ่งกันและกันมองตากันคุณพ่ออยากบอกอะไรพี่วีลดอารมณ์หน่อยอารมณ์เขาขึ้นขึ้นลงลงไวทองซึ่งบางครั้งเราก็ปรับอารมณ์ไม่ได้คือเรากำลังรวยแล้วเราควรจะรวยแล้ววัยรวยให้วัยทองรวยรวยก็คือมีทองนะมีทองแพงด้วยตอนนี้ทองแพงด้วยแพงด้วย 37,000 แล้วบ้าไปแล้วเอาแปลว่าไม่เป็นไรหรอกเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะอยู่ด้วยกันไงเราก็จะจับมือกันไปแบบนี้ถูกต้องเราจะไม่ทิ้งกันเราก็จะไปด้วยกันคนเราไม่ต้องพูดความว่ารักกันหรอกแค่การกระทำเนาะแค่นี้ก็แสดงออกให้เห็นแล้วว่ารักกันมากอย่างที่พี่วีบอกว่าชีวิตเราอะจะต้องอยู่บนความไม่ประมาทจริงๆแล้วในเรื่องของกรมธรรม์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะทางทีพีเอสประกันภัยมีกรมธรรม์อุบัติเหตุมอบให้กับทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ทั้งคู่ไม่ได้มาแชร์เรื่องราวชีวิตอย่างเดียวนะคะแต่มีสูตรหมูสเต๊ะมาบอกให้คุณผู้ชมด้วยเพื่อที่จะได้แบ่งปันสูตรเผื่อใครกำลังหาอาชีพ no. จะได้มายึดอาชีพขายหมูสเต๊ะหมูใจดีมากเลยอ่ะไปดูสูตรกันดีกว่าว่าสูตรมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกสูตรหมูสเต๊ะนะคะการหมักนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใส่นมข้นหวานนะคะแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะอันนี้ใส่ผงขมิ้นนะคะตามด้วยรสดีค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะคือรากผักชีค่ะแล้วก็ผงยี่หร่านะคะเสร็จแล้วทุกอย่างเราก็จะมาหมักรวมกันให้มันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะการหมักหมูของร้านหมูสเต๊ะวีระชัยนะคะถ้าใครสนใจอยากลองทานดูหรือว่าลองขายดูลองดูนะคะสามารถสร้างอาชีพได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูภารกิจดีกว่าว่าเราสองคนเนี่ยจะต้องทำอะไรก็ต้องเกี่ยวกับหมูสเต็กนี่แหละค่ะถูกต้องค่ะเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติภารกิจพารวยฉันชอบมากเพราะว่าญาติเคยทำแสดงว่าจะเก่งมากวันนี้แสดงว่าจะชนะญาติเคยทำแต่ไม่เคยทำให้คุณพ่อสอนเดี๋ยวคุณพ่อสอนเราดีกว่าวิธีการเสียบไม้โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะย่างห้าย่างห้าจับดูก่อนค่ะวิธีการคุณพ่อเล่นเป็นมุกแล้วว่ามันนะคะมันเสียบมันแล้วต่อด้วยหมูหมูมันจะมีหลายไซส์นะคะแล้วก็กะขนาดที่ขนาดใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะต้องหมักก่อนเนาะหมักก่อนค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะบางๆเนี่ยนะคะโอเคได้เลยง่ายมากค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะอ้าวพร้อมไปเลยเตงบอกพร้อมเลยเตงเสียบก่อนเลยใช่แหละเสียบไม่รอเลยนะเหมือนเย็บผ้าเหมือนเย็บผ้าเหมือนเย็บผ้าใส่ข้าวใส่ออกใช่ไหมนั่นแหละใส่ข้าวเบาๆนั่นแหละพี่ยาไม่มีใครสอนเลยคุณครับกว่าจะได้ไม้นึงสงสารตัวเองอ่ะพี่เก่งอ่ะเฮ้ยพี่ยาเก่งว่ะพี่ยาสอยทีอย่าสอยห่างเกินค่ะเด้งๆหน่อยเด้งให้มันยาวหน่อยพี่เอกโอเคพี่ยาว่ะเสียบแล้วก็เด้งให้มันยาวสิบวิครับเฮ้ยเร็วไปเปล่ายังไปไม่ถึงไหนเลยแต่บางคนถ้าเขาไม่ชอบมันเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่เราทำแบบมีมันนะคะมันต้องมีมันแบบสองเดือนใครชอบสนมันพี่ยาเราสนวิชินี่ไงเฮ้ยตายแล้วตายแล้วพี่เอกบอกแล้วชินี่ไม่เจอหมดเวลาแล้วดึงไม่ออกเลยโอเคแล้วนายชินนั่นแหละไปได้เมื่อกี้ไหมพี่ยาไปค่ะเราให้ลูกค้ากำไรต้องกี่ถี่เหมือนเราเย็บผ้าค่ะอันไหนได้พี่ยาได้โอ้ยนำแล้วคุณพี่เอกเลยคุณที่บ้านเคยเสียบด้วยว้ายคุณหวานมากค่ะการกินเกิดตรงนี้เร็วค่ะเร็วค่ะเอาหยิบนี่สุดท้ายนั่นแหละนั่นแหละอ่ะสอยไปสอยไปนั่นแหละนั่นแหละเออจิตไรมาปิดหัวไปปิดหัวไปหน่อยเออดึงเอาหมดเวลาแล้วว้ายตัดสินเท่ากันเลยย่าฉันสวยกว่าฉันสวยกว่าคุณจะทำเหรอคะโอเคยอมให้พี่ก็ได้พี่ตู้อาทอตัดสินเท่ากันเลยอ่ะ
่ะคอมเมนต์หน่อยค่ะผู้เชี่ยวชาญวิสัญญาณการเสียบหมูเต๊ะบอกไม่ถูกนะของพี่ย่าก็ได้อยู่นะเนี่ยของพี่เอกกี้ก็สวยงามได้อยู่สมมตินะถ้าเกิดว่ามีลูกจ้างลูกจ้าง2คนนะคะถ้าเกิดมาสมัครงานจะรับใครคะรับพี่เอกกี้ค่ะเพราะอะไรอะฮะเพราะอะไรจริงๆก็สวยเหมือนกันทั้งสองสวยเหมือนกันแต่ความถี่ของความละเอียดของพี่เอกกี้จะถี่กว่าค่ะจะปุ๊บ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 กว่าของพี่ธัญญาห่างไปได้ไวห่างไปแต่ต้องอีกนิดหน่อยก็จะเก่งค่ะเราดูจากไม้ที่แบบตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะดูจากร่องใช่ค่ะใช่ใช่พี่เอกกี้ชนะครับฝากร้านหน่อยดีกว่าค่ะก็อยากจะฝากร้านนะคะร้านของเราอยู่ปากซอย 21/1 นะคะหมู่บ้านทุกษา12นะคะปากซอย 21/1 พูดอีกรอบนึงค่ะก็หลังโรงเรียนศรีวารีนะคะถนนเมนเลยเรียกคลอง3คลองหลวงมีอะไรขายบ้างนอกจากหมูสเต๊ะมีหมูสเต๊ะมีลูกชิ้นทอดแล้วก็มียำสารพัดต่างๆค่ะเวลาลูกค้าอยากทานอะไรมีหมดค่ะโทรสั่งได้มั้ยคะโทรสั่งได้แต่ต้องรอเองก่อนนะช่วงนี้ที่บอกว่าออกงานรับไปหมูสเต๊ะไปออกงานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะงานเหมางานอะไรหนูรับหมดเลยนะคะ0899237116ครับแล้วก็ ID Line นะคะ PORPNG2521 ค่ะสั่งกันได้เฉพาะคนที่ติดต่องานไม่มีชื่อไม่ต้องนะจ๊ะถูกต้องค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะติดตามรายการของเราได้ทุกวันที่เวลาบ่าย 2:15 ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 นะครับค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะทางเพจซุปตาพารวยนะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube นึกสนุก Channel ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆสู้ๆผู้จัดหาถ้าดูอยู่ติดต่อได้เลยใช่ละครพี่วีเล่นเก่งอยู่แล้วเล่นทุกบทความรับผิดชอบด้วยเหนือสุดนี่เดี๋ยวจะไปตามไปกองถ่ายไปถ่ายหมูสเต็กค่ะไปเซ็นหน้ามาด้วย